ไทยเป็นผู้ชนะเลิศประจำงานเรียกว่าแบตช์หนึ่งเนาะของ Deep Accelerator ร่วมกับ Tech Source นะคะอยากจะขอถามคำถามแรกเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างโหนึกไม่ถึงค่ะคือโมแต่ตื่นเต้นอยู่ยังบอกว่าเอ๊ะเขาประกาศแล้วเหรอก็ตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าตลอดเวลาที่เดินทางมาเนี่ยมันคุ้มจริงๆค่ะโปรแกรมดีมากขอบคุณค่ะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากงานนี้บ้างอะคะหนึ่งก็คือว่ามันมีบางอย่างซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจมานานเนี่ยเราก็คือไม่อยากจะเปลี่ยนแต่โครงการเนี่ยมันทำให้เราพิวิตทบทวนโมเดลอีกทีนึงปีนี้ทำให้ค้นพบลูกค้าอีกกลุ่มนึงผ่านดีพาโปรแกรมอ้าวเหรอใช่ด้วยบทเรียนนิดนึงได้ไหมคะว่าได้ค่ะเป็น SME ค่ะคือเดิมทีเนี่ยเราเนี่ยเข้าถึง SME เนี่ยไม่เป็นแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะแคร็กเขายังไงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบเป็นโฟกัสอีกอันนึงค่ะพี่ฮาวเสริมไหมที่เราคุยกันแล้วประมาณนี้นะค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากคำแนะนำนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพคนอื่นๆที่กำลังแน่นอนอาจจะกำลังแบบคิดอยู่ว่าจะทำยังไงต่อดีไม่มีลูกค้าเลยเราจะทำยังไงดีโอเคค่ะก็อย่ายอมแพ้นะคะโมเดลธุรกิจเนี่ยมันก็อย่างที่บทเรียนแล้วก็โปรแกรมมันสอนเนี่ยมันจะมีเหมือนท่าของมันอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยค้นหาท่ามาตรฐานให้ได้แล้วก็ฟิตมันให้ได้กับธุรกิจตัวเองนะคะแล้วก็หาจุดยูนิคอีกทีนึงค่ะแล้วก็หาโครงการดีๆอย่างดีพาหรือโครงการอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเรามีหลายโครงการนะก็พยายามหาทางแอพพลายเข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะครับเพื่อสร้างธุรกิจเพราะว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากงานนี้การดำเนินการของ Tech Source ด้วยทำให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันวันนี้อันนี้ต้องขอบคุณมากโอ้ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยเราจะมีสกู๊ปแบบละเอียดแบบเจาะลึกนะคะของทาง Telscore อีกทีนึงเพราะว่าประสบการณ์ของพี่ปูเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นแม่แบบให้กับสตาร์ทอัพหลายๆคนที่กำลังแบบเรียกว่าหมกมุ่นหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะพีวอตยังไงดีได้บ้างนะคะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าค่ะ